โอเค Google ขอทราบพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้หน่อยคืนนี้ที่ตำบลในเมืองจะมีอุณหภูมิ26องศาเซลเซียสและมีเมฆเป็นบางส่วนนะคะและนี่คือ Google Nest Mini เวอร์ชันใหม่นะครับเป็นรุ่นปรับปรุงจาก Google Home Mini ในรุ่นที่1มีความสามารถเพิ่มเติมที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับความโดดเด่นหลักๆก็คือรองรับการใช้งานเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราสามารถที่จะถามเป็นภาษาไทยและ Google Nest Mini สามารถที่จะตอบกลับมาเป็นภาษาไทยให้เราได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมครับมากมายหลายส่วนเดี๋ยวผมจะขอสรุปไว้ให้ในคลิปนี้ให้ได้ชมกันนะครับไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับสำหรับ Google Nest Mini อุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องก็จะประกอบไปด้วยอะแดปเตอร์สายชาร์จครับหัวจะเป็นแบบ DC ครับกำลังไฟของอะแดปเตอร์นี้จะอยู่ที่15วัตต์ซึ่งการเปลี่ยนไปในรอบนี้ก็คืออะแดปเตอร์จะมีกำลังไฟมากขึ้นเพราะว่าตัวไดรเวอร์ของ Google Nest Mini นั้นจะมีกำลังขับที่มากขึ้นนะครับทำให้ทั้งเสียงดังมากขึ้นแล้วก็มีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นด้วยนะครับอุปกรณ์ต่อมานะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานครับมีภาษาไทยให้เราเลือกใช้งานด้วยนะครับผมแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นตัว Google Nest อีก1ตัวนอกจากนี้ครับการมาของ Google Nest Mini ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการพาร์ทเนอร์ร่วมกันระหว่าง True กับ Google จึงทำให้ทาง True นั้นเป็นผู้จัดจำหน่ายรายเดียวในประเทศไทยนะครับสำหรับการเปิดขาย Google Nest Mini ในประเทศไทยสำหรับ Nest Mini ที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับจะมีให้เลือกอยู่2สีก็คือสีดำชาโคลแล้วก็สีขาวช็อกนะครับตัวที่รีวิวอยู่นี้ครับก็คือเป็นสีขาวช็อกเรามาดูภายนอกกันก่อนนะครับสำหรับ Google Nest Miniผมขอเรียกสั้นๆว่า Nest Mini แล้วกันนะครับ Nest Mini นะครับการดีไซน์ยังคงมีลักษณะคล้ายๆกับ Google Home Mini ในรุ่นที่1ผ้าบุด้านบนครับเป็นวัสดุรีไซเคิลจากขวดพลาสติกนะครับแบบ 100% เลยนำมาเป็นผ้าที่บุอยู่ของ Nest Mini นะครับในบริเวณด้านข้างนะครับจะมีปุ่มการปิดเปิดไมค์นะครับอยู่บริเวณนี้สำหรับพอร์ตการเสียบไฟนั้นจะเป็นชนิดแบบกลมๆนะครับเปลี่ยนแปลงจากการใช้ไมโคร USB มาเป็นอะแดปเตอร์แบบ DC แทนนะครับฮาร์ดแวร์อื่นๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับจะมาพร้อมเซ็นเซอร์ระบบสัมผัสที่สามารถแตะสัมผัสได้ตรงนี้สำหรับการเล่นเพลงหยุดเพลงได้นะครับเรามาดูข้อมูลทางเทคนิคนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่อยู่ข้างในของ Nest Mini นั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสิ่งแรกที่อยากจะให้ทราบเลยก็คือในเรื่องของ CPU ของ Nest Mini จะใช้ CPU แบบ Quad Core นะครับหรือ4คอเป็น CPU ARM แบบ64บิตการประมวลผลค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับสัญญาณนาฬิกาอยู่ที่ 1.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับยังมีฮาร์ดแวร์ของ Machine Learning หรือว่า ML อยู่ภายในด้วยนะครับคำสั่งบางคำสั่งไม่จำเป็นจะต้องส่งไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับสามารถประมวลผลได้ที่ตัว Nest Mini ตัวนี้ได้เลยในส่วนของไมโครโฟน Nest Mini จะมีไมโครโฟนทั้งหมด3ตัวสามารถที่จะรับสัญญาณเสียงได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเราอยู่ห่างจากตัวอุปกรณ์นะฮะเราจะสามารถสั่งการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ Nest Mini จะใช้ Bluetooth 5.0 ส่วน Wi-Fi นั้นจะรองรับสัญญาณ Wi-Fi 5นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะลองเปรียบเทียบ Nest Mini แล้วก็ Google Home Mini ในรุ่น1ให้ดูนะครับขวามือครับที่เป็นสีดำชาโคลนะครับคือ Google Home Mini รุ่นที่1และด้านซ้ายมือนะครับคือ Google Nest Mini รุ่นใหม่ที่เรากำลังจะรีวิวอยู่ในนี้นะครับถ้าดูจากด้านหน้านะครับเราจะมองแทบไม่ออกเลยนะครับว่ารุ่นไหนคือรุ่น1รุ่นไหนคือรุ่น2แต่ถ้าเรามองด้านหลังครับเราจะเห็นความแตกต่างใน Google Home Mini รุ่นที่1นะครับด้านหลังจะเป็นแบบทึบแล้วก็จะเป็นแบบสีส้มแบบนี้นะครับส่วนในรุ่นที่2ก็คือ Nest Mini นะครับจะมีรูสำหรับการที่จะให้เราแขวนตัวนี้ไว้บนผนังได้นะครับในเวอร์ชัน1จะมีปุ่มรีเซ็ตแต่ว่าในเวอร์ชัน2จะไม่มีปุ่มรีเซ็ตปุ่มรีเซ็ตเราสามารถทัชอยู่ข้างบนได้นะครับเพราะว่าด้านบนของตัว Nest Mini จะมีทัชเซ็นเซอร์อยู่เราสามารถสั่งการผ่านทางนั้นได้สามารถที่จะแตะอยู่ข้างบนเพื่อที่จะสั่งการให้ทำ Factory Reset ในรุ่นที่1จะไม่มีทัชเซ็นเซอร์เราไม่สามารถที่จะแบบแตะเพื่อที่จะให้เล่นเพลงหยุดเพลงหรือว่าสั่งคำสั่งอื่นๆได้เดี๋ยวต่อไปผมจะลองทดสอบคุณภาพของลำโพงระหว่าง Google Home Mini รุ่นที่1ที่เป็นตัวสีดำนะครับเทียบกับ Google Nest นะฮะที่เป็นตัวสีขาวเดี๋ยวผมขอเริ่มที่ตัวสีดำก่อนนะครับ Hey Google Play Top 20 Most Popular Song by NCS from YouTube Music Playing Top 20 Most Popular Songs by NCS Best of NCS Most Viewed Songs on YouTube MusicIs my own silhouette. I'm getting stronger.
but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Hey Google, stop music.นี่นะครับก็คือเสียงที่เราได้ยินจาก Google Home Mini ในรุ่นที่1นะครับเสียงเบสก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แล้วก็เสียงแหลมมันจะดูออกก้องๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงใน Google Nest Mini นะครับดูว่าเป็นยังไงบ้างโอเค Google Play Top 20 Most Popular Song by NCS on YouTube Music No problem Here's Top 20 Most Popular Songs by NCS Best of NCS Most Viewed Songs on YouTube Music เสียงที่พูดค่อนข้างมีมิติมากกว่าอันนี้คือเสียงที่เราฟังแล้วแบบจะได้เห็นความแตกต่างกันนะฮะ I'm walking alone the streets are empty the only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger step by step the clock is ticking but there's no time for me I've been flying from town to town from London to Taiwanนี่นะครับก็คือตัวอย่างของเสียงอย่างที่ผมได้ยินเมื่อกี้นี่เปรียบเทียบกันค่อนข้างที่จะชัดนะครับเรื่องเบสนี่มิติของเสียงเบสที่มากกว่านะครับแล้วก็ตอนเวลาที่ Google Assistant เขาพูดขึ้นมานะครับเสียงพูดนั้นจะมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีนะครับสำหรับการที่จะใช้งาน Nest Mini นั่นก็คือที่บ้านเราจะต้องมีสัญญาณ Wi-Fi นะครับถ้าใครยังไม่ติดอินเทอร์เน็ตที่บ้านยังไม่มี Wi-Fi router อะไรเงี้ยต้องแนะนำว่าต้องไปหาอุปกรณ์เหล่านี้มาติดก่อนเพราะ Nest Mini จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นจะไม่สามารถดึงข้อมูลต่างๆมาได้นะครับถือว่ามีความจำเป็นค่อนข้างมากแล้วก็แนะนำว่าให้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีความเร็วตั้งแต่50เมกะบิตเปอร์เซกขึ้นไปนะครับจะเหมาะกับการใช้งานมากที่สุดครับNest Mini รองรับการทำงานร่วมกับทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับให้เราทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Google Home มานะครับจากนั้นเราก็จะสามารถตั้งค่าเพิ่มอุปกรณ์ Nest Mini เข้าไปในบัญชีของเราได้นะครับเพิ่มเติมครับสำหรับตัว Nest Mini จะรองรับการโทรออกด้วยนะครับเราสามารถเพิ่มเบอร์โทรของเราเข้าไปและหลังจากนั้นเนี่ย Nest Mini จะจดจำเบอร์โทรของเราไว้เราสามารถสั่งให้ Nest Miniโทรออกได้เลยในรายชื่อของเรานะครับและนี่ก็คือพรีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับการแกะกล่องดู Nest Mini นะครับหรือว่า Google Home Mini รุ่นที่2นะครับหน้าตาเป็นยังไงฟีเจอร์เป็นยังไงบ้างนะครับและอย่างที่ผมอยากจะนำเสนอนั่นก็คือ Nest Mini รองรับภาษาไทยตอนนี้ดีมากๆเลยนะครับก็เหมาะสำหรับใครที่แบบว่าไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแล้วอยากจะคุยกับ Nest Mini นั้นก็สามารถทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของเรื่องราคาและก็สถานที่จัดจำหน่ายนะครับ Google Nest Mini นั้นราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่ 2,290บาทนะครับสำหรับลูกค้า True ครับรับส่วนลดทันที 50% นอกจากนี้ถ้าหากสมัคร True Gigabit Fibertech แพ็คเกจราคา899บาทขึ้นไปนะครับก็สามารถรับ Google Nest Mini ฟรีไปเลยนะครับหรืออีกทางนึงครับเราสามารถใช้ True Point จำนวน300แต้มเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อ Google Nest Mini จำนวน300บาทนะครับใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ True Shop ทุกสาขาและ True Partner หรือผ่านช่องทางออนไลน์ก็ทำได้เช่นกันนะครับโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะพามาดูตัวอย่างการใช้งานจริงทั้งในบ้านแล้วก็ทั้งในออฟฟิศว่าผมใช้งานอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพที่มันกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมไว้รอติดตามกันต่อไปนะครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอเค Google ลาก่อนแล้วไว้คุยกันใหม่ฝากดูแลตัวเองด้วยนะคะ Let's go